างเสด็จด่วนตามลักษมีสีดาวายุกุลพันธมาตรบริบูรณ์เทพช่วยอนุกูลรังสรรพระพลามาประทานพลพานอนทั้งขีดขินและชมพูสองพระนครมาถวายใต้เบื้องบาทุลีจำนวนทหารชาญฤทธีมีเบ็ดเสร็จ77สมุดไทยมาถวายตัวต่อพระภูนายรามราชาเพื่อสนองโรงบาทาเป็นข้าทหารมีสุครีบโอรสพระสุริชานคุมทัพกำกับพหลขอสมเด็จพระพุทธพลได้ทรงทราบเถิดพระเจ้าข้าI'm home.
ำพองบรรยายพ่นนายมู่ทรงพินิจพิสดูคุณมานพระหฤทัยให้นึกสงสารเวทนาจะเลี้ยงไว้ให้เป็นโหราปรึกษาทัพแต่จะเชื่อถือว่าสื่อสัตว์ต้องดูอากัปกิริยาว่าจะเท็จจริงหรือมีสิ่งมายาทุจริตแม้เป็นก้นมารจะพรานชีวิตให้ปลิดปลงดำริพรางจึงทรงมีดำรัสตรัสปราศัยว่าดูกระพิเภกเราขอขอบใจที่ท่านมุ่งหน้ามาพักดีเราใครจะต้อนรับในยามที่ท่านมีทุกข์แต่การสงครามนั้นลามลุกมาเบื้องหน้าเมื่อเข้าเถื่อนใครเล่าจะลืมพระต่อหน้าศึกใครหรือจะวางใจอันหนึ่งคำโบราณท่านย่อมว่าไว้ให้ไตรตรองว่าผัวเมียเขาผิดอย่าคิดพ้องพี่น้องเขาผิด
อย่าคิดพลอยแม้จะปรงจิตคิดเชื่อถ้อยท่านพาทีแต่แยบยลก้นราวีระหว่างศึกย่อมลึกซึ้งถึงลูกกับพ่อก็ต้องคำนึงจึงควรการแล้วท่านกับเราเราจะรักสมัครสมานกันฉันใดข้าแต่สมเด็จพระตรีภูวนัยโปรดทรงพระมหาการุณาธิการข้าพระบาทนี้ร่วมอสุรพงศ์วงพรหมานโดยกำเนิดมิอาจจะยกตนว่าเป็นคนประเสริฐกว่าปวงอสูรแต่ถึงจะกราบบังคมทูลโดยเที่ยงแท้ก็เหมือนแก้ตัวเปรียบสุวรรณอันเกลือกลั่วกับปฏิกูลชนธรรมดาย่อมเห็นว่าศูนย์สิ้นมูลค่าโตเมธีมีปัญญาจึงเห็นว่าค่าทองคงเหมือนค่าพระบาทพักดีต่อบาทบงดำรงสัตว์ย่อมแจ้งรักประจักษ์ชัดแต่พระหัตถยาแสนเสกสรรพรรณนาหาประโยชน์มิได้การจะควรมิควรถวายชีวิตไว้แท้เปื้องพระบาทาฟาทุลีทรงนำ
พระจักรีปิ่นศรีอยุธยาทอดพระเนตรเห็นพิเภกอสุราดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วยภักดีก็รู้ว่าอสุรีนี้สื่อตรงห้างทอดพระเนตรหมู่ขนัดจัตุรงคโยธาก่อแล่ล้วนมวลหมู่สวาชาญฤทธิ์องค์พระรคุบดีจึงมีพระราชวาจาดูกระแสนสุรเสนาโยธาหารบัดนี้ทศกัณฐ์ขุนมารเจ้าลงกามาลอบล็อกมิ่งอนงองค์สีดาของเราไปไว้ยังกรุงลงกากลางวารีเราจะยกไปให้ถึงที่ก็ขัดขวางด้วยยังไม่มีถนนหรือหนทางต่างสะพานข้ามซึ่งจะไปทำสงครามนั้นเห็นยากปวงพวกท่านนั้นก็ริดมากหาน้อยไม่เราจะขอให้ทุกท่านร่วมใจร่วมไมตรีขนคีรีทิ้งถมชนเป็นถนนข้ามเพื่อจะได้ไปสงครามปราบปรามานสุครีพและหนุมานท่านจงคุมหมู่โยธินทั้งชมพูและขีดขินไปขนก้อนหินถมสายชนให้บังเกิดเป็นถนนประชาธิปไตยเพื่อพวกเราจะยกพลคลายไปปราบมารท่านทั้งสองจงเร่งไปกระทำการอย่าได้รอรีสั่งเสร็จตรัสชวนพระศรีอนุชาเข้าพ้นพักในพระพลาพนาลีเหล่าดุริยางคดนตรีก่อบรรเลงเป็นลำนำทำนองเพลงนาพาดปาดสักกุนีThank you.
ครวญครำรำพึงถึงแต่สีดาเออนารีเห็นโศกเอ่ยเพียงโศกเอ่ยเจ้าเอ่ยห่อนเท่าโศกพี่คนึงนางยังพี่ราบเมยพี่ไรรำชาติเอ่ยเจ้าเอ่ยดาดพันบ่มีงามอันเทียมเทียบเปรียบด้วยสีดาหาขัดไม่ดิแปลงตนเป็นลิงพลปลอมปนไปใครไม่ล่วงรู้ข้าได้สืบข่าวเรื่องราวดูจนรู้แจ้งว่าพลไกรนั้นกล้าแข็งท
ทั้งขีดขินและชมพูจะจองถนนข้ามพลหมู่มาจู่โจมทัพไพรีที่จะยิ่งโหมกำแหงหารเพราะได้พิเภกเอกโหราจารย์พระศรีอนุชาซึ่งส่งไล่ใสแกสาขับจากเขตไปเข้าเป็นพวกคอยคำนวณเหตุให้ไพรีแม้ตัวข้าพระบาทนี้ที่ถูกเขาจับได้ก็เพราะพิเภกบอกออกความให้ข้าวจึงรู้ลับข้าถูกจับลงโทษทันเพียงบรรไลช้าหน่อยหรือไอ้พิเภกไอ้หนอนบ่อนไส้ไอ้กาลีทรยศพดต่อพี่แล้วมีหนำมาแสกซ้ำเป็นศัตรูคู่อาฆาตขายชีวาสขายญาติกาขายธานีดีละกูจะราวีกูจะต่อสู้กูจะยอมตายถึงจะยับยิบชิบหายกูไม่อาวรฮะเฮ้ยมาหัวทอนอย่าเนิ่นช้าจงไปบอกสุพรรณมัตถามาตำหนักแพ้กูจะคิดอ่านการแก้กลไพรีมโหธรคุณเสนีน้อมรับพระราชบัญหารถวายบังคมพระจอมมารแล้วครานถ้อยหล่นผลออกมารีบใคร่คร่ามายังฝั่งชลาลัยแล้วดำลงคงคามงนาไปพูนขาวเจ้านงครานThank you.
หนุมานหลานจงฟังใต้นาทีมีเสียงดังประหลาดอยู่ทั้งก้อนหินที่ทิ้งสู่ใต้สาครก็จมหายไม่กลับย้อนเป็นตื้นเขินจนช้านานไม่เห็นเนินแนวถนนนาพินิษคิดชะงนชะหงายนักหรือจะมีศัตรูหมู่ยักษ์อยู่ใต้น้ำถ้ากระไรเจ้าควรดำลงไปดูจะได้กำจัดพวกศัตรูที่ทำลายลูกพระพายแห่นจริงจังดังว่าจาจึงนบหัดรายมนตราประดาน้ำแล้วลูกพระพายกอดดิ่งดำลงตายคงคาThank you.
Thank you.
เสด็จทรงโรดทรงอินทราทรงงามโสภาทรงนั่งบัลลังก์โรดทรงเฮ้ยกระหนกกระนาบกาบแก้วเครือระหงงามดุมงามกงงามรูปมังกรงอนงามวับวามสีพลอยเพชรพรามสีมรกตสดสีโยธีข้ามชนลวิธีมุ่งสู่นครเอิงลงกาThank you.
ันคุณเสนาจึงน้อมเกศากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระจอมอสูรภูบดินทร์ปิ่นลงกาบัดนี้เหล่าศัตรูระดมพลขนภูผาผมสาครเกิดระลอกกระชอกชนทั่วท้องทะเลกว้างเกิดเป็นถนนหนทางมาถึงยังฟังลงกาบัดนี้สองมนุษย์ยกพยุหโยธาขนานับแน่นพลผงแบ่งกองทัพเป็นฝักฝ่ายข้ามมาถึงเกาะยักษ์พักพลนิกายชายป่าใหญ่ขอพระองค์ทรงทราบใต้เบื้องพระบาทาบัญชาถวายบังคมแล้วคลานคล้อยถอยออกมาจนพ้นนาพระที่นั่งรีบต้องไปยังศาลาเวรเกณฑ์โยธาทั้งปีกซ้ายปีกขวากองหน้าและกองหลังพรั่งพร้อมเสร็จ
สั่งให้โลท่านนำราชรถที่เคยเสด็จมาเทียบรับกับเกยลาครั้นพร้อมทรัพย์จึงกลับเข้ามาแล้วกราบทูลว่าโปรดเกล้าอัญโยธาทุกหมวดเหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้จัดเตรียมไว้พร้อมเสร็จสำเร็จดีถ้าได้พิชัยฤกษ์ขออัญเชิญพระจอมลงกาธานีเสด็จเถิดพระเจ้าข้าได้ทรงฟังว่าโยธาพร้อมพรังขังคับแล้วในพระไทยให้พ่องแผ่วเป็นหญิงนักพระยายักษ์กระชับพระแสงสอนเสด็จบทจรลงจากอาตกลายพระกรยุระยาตเขาห้องทรงสำอางองค์ทรงเครื่องเรื่องระยับงามประดุจเท้าสุทัศน์เยี่ยมพิมานจึงจัดแจงแต่งเครื่องทรงอลังการงามเสร็จสับแหวนเพชรประดับงามจับตาจะไปอวดคุณนายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งท่านพ่อเอและพ่อต้องเจ้าของถิ่นยังละอายวันนี้จะมาอวดเหล่าคนสวะให้มันอายไปพร้อมสิ้นเพื่อให้ชาวกาฬสินธุ์ได้ยินยนต์ครั้นพร้อมทรัพย์จึงกระชับพระองค์เล็งยกพลไปยุทธนาบัดนี้เสมอมานThank you.
Thank you.
จักรีปิ่นศรีอยุธยาเคลื่อนพระหนพลพานเรศมาถึงยังจังหวัดกาฬสินธุ์จึงตรัสสั่งให้พรพักพลกระบินไว้ตามตำแหน่งทีคอยฟังฝ่ายทศกัณฐ์จอมอสุรีจะว่าคานประการใดตามทำนองครองยุทธวินัยศึกกษัตริย์เจ้าพระนครลงกาสง่ายศประทับอยู่บนราชรถท่ามกลางวังโยธางามประดุจดวงพระสุริยาแรกอุทัยงามพระพลพลไกลล้วนแต่กลั้นกลาขันทอทัศนาเห็นพี่น้องสองมนุษย์คุ้มพลนิกายหลายสิบสมุดมายุทธนาให้ขังแขนแน่นอุราเป็นหญิงนักพระยายักษ์กระถือพระบาทประกาศสั่งพลมานให้เขาตีทับจับพลสวามาสังหารให้บลัยสมเด็จพระตรีภูวนัยก่อตรัสสั่งพลว่านอนให้เขารบรอต่อก่อนกับอสุรา